รรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่1 พฤษภาคมนะคะคนอื่นหยุดทำงานแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราทำงานกันทุกวันค่ะวันนี้เราจะเห็นว่าวงศาคณาญาติทุกคนใส่เครื่องมือปิดจมูกหมดนะคะใครไม่ปิดจมูกห้ามใกล้คุณแม่หมดเลยเพราะว่าคนดูอยู่เยอะค่ะเป็นการดูที่พวกเราเองก็ให้การเคารพผู้ดูไปพร้อมๆกับพวกเราซึ่งก็ไม่ใช่ผู้แสดงค่ะเราเป็นผู้ดูเหมือนกันแต่ตามจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะวันนี้มีผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในโครงการนี้เปิดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะและยังไม่ครบปีเราก็ได้เห็นป่าเนี่ยมันกำลังปลูกหัวใจของผู้คนมากมายเมื่อเช้านี้มีคนดูคุณแม่มากมายเลยนะคะที่ส่งการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญาปัจจัยแรงงานความคิดเห็นคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะและเราได้มีโอกาสที่จะได้ประชุมกันก่อนที่จะออกมายืนตรงนี้ตามเวลานัดหมายว่าจากนี้ไปเราจะเริ่มนับนะคะ40 สาขาวิชาชีพที่จะมีความสามารถอันแตกต่างหลากหลายในแต่ละอาชีพใน40คนของแต่ละอาชีพจะเข้ามาเป็นหนึ่งในการให้มรดกโลกใบนี้หมายถึงว่าให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกของโลกใบนี้โดยไม่มีคำว่าชั้นของชั้นอย่างไรการเริ่มต้นวันนี้ก่อนถึงวันวิสาขบูชาคือการชวนกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เริ่มแล้วค่ะขณะนี้เรากำลังมีโดรนอยู่ตัวหนึ่งวิ่งอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็อยากจะขอล่มอีกสักคันหนึ่งให้กับนันทวันจังเลยเพราะไม่เอาเหรอจ๊ะตอบสาธุให้นันทวันก่อนแม่ชีนันทวันไม่มีผมเอาหมวกคุณยายไหมไม่เอาเหรอคะเริ่มคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะกดลิงก์กดแชร์ออกไปเลยค่ะเราอยากจะบอกว่าเราจะใช้การตั้งสัจจะอธิษฐานกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในเวลาอย่างนี้แทนการปลูกต้นไม้จริงๆเพราะมันร้อนแล้วเราจะเริ่มปลูกจากนี้ไปขอให้ทุกคนนะคะใครเอาต้นขนุนมาเอาต้นขนุนมาวางไว้เลยใครเอาต้นบาวบาบมาได้เจ้าภาพบาวบาบแล้วพี่ติงฉันได้เจ้าภาพบาวบาบแล้วฉันเพิ่งโทรศัพท์คุยกับเขาว่าฉันอยากปลูกตอนนี้แต่ที่จะปลูกบนภูเขานี้ดูนะคะภูเขานี้ค่ะเราเนี่ยนะคะได้ดินที่ขุดมาจากบ่อน้ำที่เราจะเก็บเดี๋ยวจะพาดูแล้วตรงนี้จะเป็นภูเขาที่เราขึ้นไปแล้วเราจะดูท็อปวิวเดี๋ยวค่อยพาดูแต่ตอนนี้อธิษฐานจิตก่อนได้ปะหันมาทางนี้ค่ะที่รักหันมาทางนี้ก่อนตั้งสัจจะอธิษฐานเด็กๆกางร่มได้นะเด็กๆขากางร่มให้เด็กๆได้ท่านมีชัยจะอยู่ตรงนั้นเหรอครับอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์ต่อดร.การทุกคนพี่แมวองค์นี้พี่ติงค่ะหุบเขาโพธิสัตว์สร้างขึ้นเพื่อยกย่องหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนรวมทั้งเราด้วยนะพวกเราก็หัวใจโพธิสัตว์ยกย่องผู้หญิงที่จะมีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขยกย่องแม่ของลูกหญิงลูกชายและพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าวันวิสาขะนี้องค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่เหนือมงกุฎของท่านจะเสร็จ1 ชิ้นตอนนี้กำลังรออยู่ตอนนี้คุณแม่ขอให้พวกเราตั้งใจว่าจากนี้จนถึงวันวิสาขบูชาหุบเขาโพธิสัตว์นี้จะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่บูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเราตั้งใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพาภาคณมการังกาโรมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะเชิญทุกท่านที่ดูรายการของเราและท่านที่ยืนอยู่ที่นี้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปคุณแม่จะขอเชิญชวนให้พวกเราได้ขอขมาพระรัตนตรัยเพราะเราอาจจะเคยคิดผิดจับจ้วงก้าวร่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่ขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองเพื่อให้เรามีพลังพอในการที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานในการปลูกชีวิตของเราให้รอดพ้นจากความทุกข์กรุณาว่าตามรัตนะตะเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราเตรียมจิตของเราให้หมดจดแล้วเราจะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการอธิษฐานคุณแม่ขอเชิญทุกท่านได้เอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแม่ของจักรวาลและทุกสรรพสิ่งการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อถวายความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อแม่ทุกคนในโลกนี้จึงเป็นพลังของพวกเราที่จะใช้คุณธรรมของพระองค์ที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทำของยากให้เปลี่ยนแปลงและง่ายเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตขอทุกท่านตั้งใจว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ได้ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานได้เลยค่ะคุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณแม่อย่างคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ที่ไหนมีความอดอยากหิวโหยขอให้คุณแม่มีพลังแห่งปัญญาและการให้ที่ไหนที่มีความขัดแย้งไม่สามัคคีขอให้มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่มีความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดยากอย่างไรก็ตามก็จะทำให้สำเร็จ